จ้าสามารถมีคลิปเสียงที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐที่อักษรย่อเสือสอเสือไม่กล้าเอ่ยบอกกันตรงๆนี่นะครับวันนี้เรื่องมันชัดเจนไปหมดแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าเทคนิคของเจ้าสามารถนี่สามารถที่จะไปพูดจากับบอสพอให้กลับคำพูดได้นะครับเรื่องใหญ่ไอ้เตี้ยพาบอสพอไปพบป้อมแล้วดังนั้นประเด็นที่บอสพอนี่ยอมกลับคำบอกว่าที่บอกว่าให้เงินแก่นักการเมืองสอเสือคนหนึ่งนั้นขอโทษด้วยแล้วก็ขู่สื่อทั้งหมดว่าถ้าใครไม่ลบโพสต์คลิปอันนี้ออกแล้วก็จะดำเนินคดีหมดก็มันหลุดออกไปทั่วหมดแล้วทั้งประเทศแล้วแล้วก็วันนี้มันก็ผมอยู่อเมริกาก็ได้รับทราบอันนี้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ผมจะไปลบอะไรนะครับอยู่ที่นี่ดังนั้นประเด็นวันนี้มันไม่ได้อยู่แค่ว่าเจ้าสามารถนี่ไปตบทรัพย์เขาแล้วเขาก็ต้องยอมจ่ายให้ตามข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าลองดูนะครับผมให้ท่านดูสามรูปเนี่ยคนอย่างไอ้สามารถนี่มันจะมีเครดิตถึงขนาดธุรกิจที่มีวงเงินสูงเป็นหมื่นล้านเนี่ยอย่างไอคอนเนี่ยบอสพอเอาเธอใครจะบอกว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดช่อโกงอะไรก็แล้วแต่ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนนั้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์นี่ผมว่าเขาการที่มีเงินขนาดนี้เขาก็มีพลังสมควรแล้วคนอย่างสามารถจะไปบอกเขาอย่างนั้นว่าจะช่วยอย่างนี้มีปัญหาจะจัดการให้อะไรให้เข้าใจว่ามันมีกลิ่นปัญหามาแล้วแล้วเจ้าสามารถก็ทำตัวคล้ายๆไอ้โบคล้ายๆศรีสุวรรณจันยาคล้ายๆเจ้าเจ๋งดอกเจ๋งจะไปช่วยจะช่วยให้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีเรื่องกับกรรมธิการจะเคลียร์ให้แน่นอนครับคนตกน้ำนี่ใครช่วยเขาก็ชอบทั้งนั้นแต่เขาทำธุรกิจขนาดเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอยู่ในมือนี่เขาจะเชื่อจะสามารถง่ายๆได้ยังไงเจ้าป้อมเองก็เป็นคนที่รักลูกน้องดังนั้นการที่เจ้าสามารถจะพาบอสพอนี่ไปพบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากแหล่งข่าวที่เรามีนั้นเขาบอกแน่นอนพาไปพบเพราะป้อมมีใครไปพบก็ได้แล้ววันในอดีตตอนนั้นยังไม่ได้มีปัญหาก็พาไปแน่นอนครับบอสพอถึงเชื่อมั่นสามารถว่าเป็นคนสนิทของป้อมจริงๆแล้วจะเชื่อได้การให้เงิน30ล้านแล้วจ่ายเงินให้อีกเดือนละแสนแล้วเจ้าสามารถก็บอกว่าให้พี่เดือนละแสนนี่พี่ต้องไปดูแลคนอื่นมากกว่านี้ตามที่คลิปออกมานี่นะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าสำนวนก็ดีเทคนิควิธีการพูดก็ดีมันใช่เจ้าสามารถแน่ๆแล้วไม่ได้พูดบอกว่าถ้าจ่ายเงินให้มากกว่านี้พอจะดีดนิ้วอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นยังอวดศักดาถึงขนาดว่าเป็นคนแต่งตั้งรองสคบซึ่งควบคุมกิจการ
ฆษณาไอ้พวกขายตรงพวกนี้ด้วยคุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นภาพของพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันเนี่ยครับผมเลยมาให้ท่านดูว่านี่คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดไอ้เจ้าเลขาธิการพรรคไอ้ไพบูลย์นิติตะวันนี่ก็เป็นตัวเชื่อมคนสำคัญดังนั้นคนที่แวดล้อมป้อมอยู่ในอดีตและปัจจุบันนี้ล้วนแต่พวกมิจฉาชีพทั้งนั้น คือไม่มีเครดิตในทางการเมืองเลยแต่ป้อมเขาชอบคนประเภทนี้ว่ากันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตังคือ3ปอนี่พฤติกรรมมันเหมือนกันเลยนะครับท่านคงจำภาพนี้ได้นะครับเจ้าประยุทธ์เลี้ยงไอ้เจ้าเสกสกลหรือไอ้แลมโบ้เนี่ยเลี้ยงแบบให้การช่วยเหลือเต็มที่ทุกอย่างเมื่อชอบว่าไอ้นี่มันยอมมาช่วยเหลือนะครับมันทรยศต่อพรรคเพื่อไทยมาอยู่ด้วยก็ช่วยถึงขนาดไอ้เจ้าเสกสกลนี่หนีหมายจับนะจนกระทั่งหมดอายุความนี่หนักกว่าพลเอกที่กรณีเรื่องตากใบนะยืนอยู่ข้างๆไอ้ยุทธเนี่ยทุกวันเนี่ยครับแต่ตำรวจไม่ยอมจับอัยการก็ไม่ก็บอกว่าสั่งให้ตำรวจจับตำรวจก็ไม่จับถ้าไม่จับเพราะอะไรก็เพราะกลัวไอ้ยุทธไงไอ้ยุทธมันใช้อำนาจเต็มที่ในช่วงที่มันเป็นผู้เผด็จการนี่แหละผมต้องบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยครับมันได้สร้างกระบวนการที่เลวร้ายขึ้นไม่เคารพหลักกฎหมายใช้เป็นอภิสิทธิชนเป็นทีมอย่างนี้มันส่งผลสะเทือนไกลมากเจ้าเสกสกลนี่ก็รอดครับจนกระทั่งขาดอายุความยืนอยู่อย่างนั้นยืนอยู่ข้างอายุเนี่ยดังนั้นจึงไม่แปลกที่สามารถเนี่ยเมื่อป้อมชอบเสร็จแล้วก็เอาเต็มที่วันนี้ภายในพรรคพลังประชารัฐก็มีปัญหาเพราะว่าคนอย่างไพบูลย์ก็ไม่มีเครดิตก็ให้มาเป็นเลขาธิการพรรคและคุณอย่างคุณสันติคนอย่างขาใหญ่ๆในพรรคพลังประชารัฐเขาจะรับได้ยังไงวันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าพฤติกรรมของป้อมเป็นเช่นนี้และวันนี้เลยไปถึงว่าเจ้าสามารถพูดถึงว่าตั้งพันตำรวจเอกประทีปผลักดันให้ไปเป็นรองเลขาสคบใครจะบอกเฮ้ยมันจะมีอำนาจได้ยังไงอ้าวก็อย่าลืมว่าไอ้ตอนที่ตั้งเป็นอยู่ในช่วงคสช.ด้วยนะครับไอ้ป้อมยังมีอำนาจเต็มที่นะอำนาจมันก็ขนาดมันใส่นาฬิกา25เรือนนี่ปปช.ไม่กล้าสอบมันกันแล้วกันนะนี่คืออำนาจเผด็จการที่ทำกันมาผลมาจากการรัฐประหารดังนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้พอมีการปฏิเสธของคุณบอสพอลก็ยิ่งสะท้อนเห็นชัดเจนว่าบอสพอลนี่ก็กลัวมันจะหนักขึ้นเพราะไอ้สามารถไปขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยขู่ทำนองว่าถ้าไม่ปฏิเสธนี่มันหนักขึ้นนะพี่ก็พาไปพบผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วกำลังเมาหมัดในบอสพอลเอาละนี่ผมจะลำดับเรื่องให้ท่านดูว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันแดงไปถึงสภาท่านวันนอก็สั่งสอบสิครับสั่งสอบคลิปเสียงของที่เราเชื่อว่าเป็นเจ้าคลิปเสียงของเจ้าสามารถนี่แหละมันมี2คลิปเดี๋ยวนี้นี่มันมีการปล่อยเก็บข้อมูลข่าวสารกันอย่างน่าดูทีเดียวนะครับท่านจะเห็นนะครับนี่คือท่านวันนอก็ร้อนตัวต้องสั่งสอบคลิปเสียงกรรมาธิการเรียกรับผลประโยชน์คดีไอคอน
ชื่อไม่ยากถ้าผู้เสียหายมายืนยันวันนี้ปรากฏว่าบอสพอลปฏิเสธแล้วเรามาดูพฤติกรรมนิดหนึ่งว่าเจ้าสามารถเนี่ยมันมีเครดิตคืออยู่ใกล้กับป้อมแล้วป้อมยอมให้พาเจ้าบอสพอลไปพบอย่างแน่นอนตามข่าวสารแล้วคำพูดนี้ก็หลุดมาจากปากของคุณศิระเจนจาคะที่ไปออกรายการของเนชั่นก็พูดชัดว่ามีข้อมูลเช่นนี้เหมือนกันว่าเจ้าศิระไอ้เจ้าสามารถนี่พาไปพบการไปพบป้อมก็ไม่ยากครับในอดีตป้อมรักใครใครจะพาใครมาหาก็พามาได้และพวกนี้เขาไม่ได้ไปหาเปล่าเขาก็จะต้องไอ้คนอยากไปพบเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจะให้ทำอะไรก็เอาก็ในเมื่อนาฬิกา5ล้าน10ล้านนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วป้อมเป็นคนชอบนาฬิกาในช่วงที่มีอำนาจก่อนที่เรื่องนาฬิกายืมเพื่อนมาเนี่ยนะที่จะดังขึ้นมาเนี่ยใครจะไปหาป้อมต้องมีของขวัญไปให้ก็ผู้ใหญ่นี่ครับลูกน้องพาคนมีสตุ้งสตางค์ก็ถึงขนาดซื้อของ5ล้าน10ล้านมาให้นี่ก็ให้พบทั้งนั้นน่ะเพราะว่าป้อมเขาเป็นคนอย่างนี้คล้ายๆกับประยุทธ์นี่แหละเรามาดูนี่สิครับว่าคนอย่างคุณบอสพอนี่ได้รับการยกย่องเลยนะว่าเป็นธุรกิจดีเด่นในอดีตอ้าวถ้าราชการไม่ช่วยมันจะไปอย่างนี้ได้ยังไงดังนั้นมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องสคบที่เจ้าสามารถบอกว่าเป็นคนแต่งตั้งรองเลขาแน่นอนครับนายตำรวจเขาก็ต้องปฏิเสธในเรื่องนี้แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเขาจะปฏิเสธเฉยๆไม่ได้เขาก็ต้องไปแจ้งความกับสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับเจ้าสามารถในฐานะที่พูดจะซูเอียกันก็ยิ่งหนักใหญ่ถ้าไปซูเอียกันป้อมโทรศัพท์ไปเคลียร์บอกไอ้น้องเอ้ยอย่าไปแจ้งความเรื่องนี้กับสามารถนะไปกันใหญ่ครับผมบอกว่าเรื่องนี้มันจะยาวไอ้เจ้าบอสพอนี่ตามข้อมูลมานี่แหมเทคโนโลยีแต่ละวันแกใส่นาฬิกาไม่ซ้ำกันครับแต่ละภาพอย่างภาพนี้ที่ให้ดูเป็นภาพแรกนี่บอสพอหรือนายวรัตพลนี่นะครับใส่ริชาร์ดมิลราคา15ล้านครับตามแคตตาล็อกอีกภาพหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง14ล้านครับอีกรุ่นหนึ่ง16ล้าน5แสนครับอีกรุ่นหนึ่งอีกรูปหนึ่งคนเดียวกันเนี่ยนะ18ล้านครับอีกรุ่นหนึ่งครับมันมีหลายรุ่นเหลือเกินนะนี่18ล้านริชาร์ดมิลอีกรุ่นอีก13ล้านครับแม่รุ่นนี้สวยสายสีฟ้าชัดเจนเลย20ล้านดังนั้นเรื่องที่จะหาคือเขาจะใส่กี่ล้านมันเรื่องของเขานะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเขาจะอวดร่ำอวดรวยเพื่อให้ลูกค้าเขาเชื่อมั่นว่าเขาทำธุรกิจนี้ก็เรื่องของเขาแต่ว่าไอ้คนที่มีนาฬิกาอย่างนี้มากๆนี่ถามว่าจะหานาฬิกาสักเรือนในราคา5ล้าน10ล้านไปให้ป้อมเพราะป้อมเป็นคนชอบนาฬิกานี้ไม่ได้เหรอเพื่อจะเปิดทางให้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้มากว่าไอ้เจ้าสามารถก็พาคนประเภทนี้เข้าไป
แล้วมันยังไม่ได้จบเท่านั้นครับกลุ่มคนหนุ่มพวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบนาฬิกาเหมือนป้อมเลยเว้ยเมื่อเป็นอย่างนี้เรื่องราวของเจ้าสามารถนี่ก็ช่อนไปหมดดังนั้นเมื่อข้อสรุปว่ามีการพาไปพบกับป้อมแล้วเนี่ยเจ้าสามารถก็ได้รับความเชื่อถือจากบอสพอเต็มที่คลิปเนี่ยท่านคงได้ยินกันแล้วแต่ผมต้องเปิดอีกทีหนึ่งเพื่อท้าทายมันหน่อยนะครับถ้าจะฟ้องก็มีเงินมากๆฟ้องที่อเมริกาดินะและอีกอันหนึ่งวันนี้เนี่ยเป็นจำเลยแล้วนี่ไปฟ้องสื่อมวลชนเขายังไงผมได้ทราบข่าวว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยเขาก็ไม่กลัวหรอกนะครับเขาก็ทำท่ากลัวๆอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่กลัวแล้วเขาจะเปิดกันต่อไปเขาไม่ลบคลิปนี้เจ้าสามารถก็บอกว่าปฏิเสธบอกไม่ใช่ถ้าใครบอกว่าเป็นชื่อเขาเมื่อไหร่นี่เขาจะฟ้องนี่มติชนบอกสามารถตัดเป็นคนในคลิปเสียงรีดเงินบอสพอลวิ่งเต้นคดีขู่ฟ้องทุกคนที่พาดพิงนี่ข่าวสดสามารถตัดเป็นคนในคลิปเสียงคุยกับบอสพอลขู่ฟ้องคนพาดพิงนี่ขู่กันตั้งแต่วันที่14ตุลาแล้วบอกตอนนั้นอยู่ต่างประเทศเอ๊ะอยู่ต่างประเทศทำไมมันนานจังวันนี้มันน่าจะกลับมาประเทศไทยแล้วแม่คนสำคัญนี่จะเป็นนักการเมืองสำคัญไปอยู่ต่างประเทศนานๆได้ไงช่วงนี้ผมว่ามันมีอะไรแล้วล่ะเจ้าสามารถก็หาทางหนีทีไล่แล้วมีโอกาสแน่นอนครับนะครับนี่ไทยโพสต์นี่ก็ลงภาพแหมใส่กางเกงกุ๊กชี่นะสามารถยืนยันไม่ใช่เจ้าของเสียงรีดทรัพย์30ล้านจากบอสพอลช่วยเคลียร์คดีไอคอนข่าวก็ช่อนไปหมดเพราะข่าวก็ช่อนไปหมดบรรดาทนายนักร้องทั้งหลายทนายตั้มใครต่อใครก็ไปยื่นหนังสือให้ประวิตรบอกว่าเรื่องนี้จะเอาอย่างไรปรากฏว่าวันนี้ประวิตร body language พูดไม่ออกเลยครับเพราะข่าวเจ้าสามารถเนี่ยมันดังไปหมดแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงก็เสียงมันจริงๆแล้วผมว่าภายในพรรคนี่รู้ความจริงหมดแล้วคุณบอสพอก็ยอมรับหมดว่าใช่แต่พอพูดเสร็จเมื่อวันที่14 13 14ก็มีการไปข่มขู่กันที่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่จะหนักขึ้นนะเจ้าบอสพอนี่กำลังเมาหมัดกราบขอโทษบอกไม่ได้ปฏิเสธข่าวหมดแล้วปฏิเสธข่าวหมดแล้วได้ยังไงอ่ะหายไปแล้วบอสพอลบโพสต์ขอโทษนักการเมืองสอเสือสอเสือก็คือสามารถนี่แหละปมคลิปเสียงหลังกลับลำไม่เคยให้เงินนี่ช่องเจ็ดก็บอกบอสพอขู่แล้วแต่ตอนที่ขู่นี่ยังไม่ได้ถูกจับนะบอสพอขีดเส้นวันที่18ตุลาขู่สื่อลบคลิปนักการเมืองสอสอที่เรียกเงินนั้นเอาออกให้หมดดูภาษาที่พูดบอกให้เห็นชัดว่ามันกระทบไปถึงป้อมด้วยไงถึงได้กลัวลนลานเลยบอสพอลแล้วประเด็นเนี้ยฝากให้ตำรวจสอบด้วยครับนะครับบอสพอลบอกผมรู้สึกผิดมากที่มีคนพาดพิงไปถึงนักการเมืองสอเสือผมเองรู้สึกแย่มากที่ต้องทำให้ท่านต้องมาเดือดร้อนผมขอบอกเลยผมไม่เคยให้เงินนักการเมืองสอเสือตามที่ข่าวออกเลยแม้แต่บาทเดียวใครเขาจะเชื่อคุณในเมื่อข่าวเดิมก็ลงยืนยันว่าจริงหมดแล้วก่อนหน้านั้นมติชนตั้งแต่วันที่14ก็บอกบอสพอยันจริงคลิปเสียงอ้างกรรมธิการรีดเงินค่าดูแลนี่ครับมติชนนี่ไทยรัฐก็ลงเห็นไหมครับพาดหัวตัวใหญ่หมดบอสพอบีบน้ำตา
สาวไส้เทวดาสคบรีดเงินมีสคบด้วยและคำพูดของไอ้เจ้าสามารถนี่มันก็อ้างอิงไปถึงสคบว่าจะให้การคุ้มครองบอสด้วยการชี้แจงในทีวีของเนชั่นนี่นะครับปรากฏว่าเจ้าศิระเจนจาคะกับในเชื่อในตะวิชัยเนี่ยนะแม่นามสกุลจำแม่นจำง่ายกว่าพูดชัดเจนบอกชี้ด้วยไอ้เตี้ยแต่ไม่พูดว่าศิระไอ้ไม่พูดว่าสามารถศิระบอกไอ้เตี้ยเลยแล้วก็ไล่ให้เห็นว่าไอ้หมอนี่มีข้อขัดแย้งกันอย่างไรอย่างไรมีปัญหาอย่างไรชายในคลิปเสียงตั้งศูนย์ร้องทุกข์ตบทรัพย์ด้วยนี่ให้ข้อมูลแล้วบอกว่าตัวเองตอนที่เป็นสสเป็นกรรมธิการรู้เรื่องนี้ก็สั่งการลงไปพยายามขัดขวางตอนนั้นเจ้าป้อมตอนปี62นะครับตั้งครม.เจ้าป้อมก็ตั้งไอ้สามารถนี่ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่กระทรวงยุติธรรมนักข่าวลองไปถามบ้างสิครับสมศักดิ์เทพสุทินตอนนั้นเป็นอยู่นะเป็นยังไงบ้างมีการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วคุณศิระก็บอกว่ามีวิธีการที่เมื่อรับเรื่องร้องทุกข์เสร็จแล้วก็จะเอาเรื่องร้องทุกข์นี้ไปตบทรัพย์กับผู้ที่ถูกร้องแล้วก็ขอค่าใช้จ่ายจากคนร้องกินทั้งสองทางนี่คุณศิระบอกแล้วก็พูดถึงว่าได้พาไปบอสพอนี่ไปพบกับลุงด้วยนี่ไงไม่ใช่เท่านั้นครับคุณศิระยังอ้างว่ามีพลเอกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าสามารถแต่ไม่เอ่ยชื่อนะพลเอกคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของประยุทธ์ตอนที่ประยุทธ์มันเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่มารัฐประหารมามันเอาทหารรุ่นมันเข้ามาช่วยงานเต็มไปหมดและพลเอกคนนี้ก็ไปล็อบบี้สส10คนเพื่อจะเข้าชื่อสนับสนุนเจ้าสามารถให้ไปนั่งอยู่ในกระทรวงยุติธรรมและจะหาเงินมาแจกจ่ายคนพวกนี้เป็นยังไงครับมันก็ชัดจนขนาดนั้นพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยไม่กล้าปฏิเสธเรื่องนี้ครับพูดแบบอ้ำอึ้งอึ้งว่ายังไม่มีหลักฐานนี่ครับในรายการของเนชั่นหลักฐานเหล่านี้มันชัดไปหมดคนฟังก็ไม่มีทางปฏิเสธเป็นอย่างอื่นในชัยวุฒิอ้ำอึ้งอึ้งครับรู้เรื่องนี้กันหมดแล้วในพรรคพลังประชารัฐแล้วมันถึงป้อมด้วยเพียงแต่จะทำยังไงการให้ป้อมออกมาป้อมเนี่ยธรรมดาจะหงุดหงิดแล้วก็โกรธก็นักข่าวถามก็ขยุ้มหัวเดี๋ยวนี้ไม่กล้าขยุ้มแล้วนี่ออกจากที่ประชุมพักบอดี้แลงเกวชมันออกเลยไม่พูดไม่จาบอกให้เขาแถลงผมไม่แถลงแล้วก็หลบเข้ารถไอ้เจ้าชัยวุฒิก็จะต้องมาดำเนินการเองสินะฮะก็บอกว่ารอให้ชัดเจนก่อนคลิปเสียงมันคล้ายแต่ไม่ใช่หรอกครับนี่คือข้อสรุปหมดแล้วว่ามีการจ่ายเงินให้ศิระก็ยืนยันไปหมดแล้วเอาละศิระบอกเป็นคนรู้จักกันดีแต่ไม่สนิทเพราะว่าเป็นพวกมิจฉาชีพนี่ศิระบอกเลยนะเขารู้กันมานานแล้วว่าไอ้เจ้าสามารถเป็นยังไงเพียงแต่ว่าก็มันอยู่กับป้อมทำยังไงไอ้เจ้าเสกสกลไอ้เจ้าแลมโบก็เหมือนกันอยู่กับอยุทธก็มีคลิปหลุดเหมือนกันไปตบทรัพย์ก็เหมือนกันเรื่องหวยในหน้าที่
ก็นี่ไงฮะเป็นผลมาจากการปล้นอำนาจก็ต้องใช้บุคลากรทุกอย่างเพื่อจะมาเสริมอำนาจของตนเพื่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนี่ดังนั้นถ้ามันเป็นไปตามกลไกของระบบประชาธิปไตยไม่ต้องมาปล้นอำนาจกันเลยนะครับผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกมันก็จะคลี่คลายไปแต่อันนี้มันยิ่งหนักขึ้นคุณศิระก็บอกว่าเป็นพวกมิจฉาชีพชอบทำตัวเป็นนักการเมืองแต่ไม่เคยเป็นส.ส.ชอบทำตัวเป็นลูกพี่ของส.ส.มีรูปร่างไม่สูงเรียกว่าไอ้เตี้ยนี่ครับก็เลยเกิดการข้อมูลว่าเป็นเรื่องนี้จริงเอาละทีนี้เรามาฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งในเมื่อเขาบอกว่าเขาจะปิดผมก็คิดว่าท่านก็คงจะได้ฟังกันแล้วแต่วันนี้เพื่อให้มันเต็มสูบหน่อยครับสนับสนุนกับพี่น้องในประเทศไทยนะครับสื่อมวลชนในประเทศไทยลงมาฟังคลิปแรกก่อนจริงๆคลิปแรกเนี่ยมันเปิดประเดิมจากการที่มีการตบทรัพย์นะครับแล้วก็จากตบทรัพย์แล้วเนี่ยก็มีอีกคลิปหนึ่งหลุดมาอีกบอกว่าเป็นคนแต่งตั้งรองสคบแน่นอนสิครับเมื่อไปพบกับป้อมมาแล้วบอสพบแล้วแล้วก็มีการแต่งตั้งจริงก็ต้องเชื่อส่วนว่าคนที่ได้รับแต่งตั้งนั้นเขาจะปฏิเสธยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีมาฟังอันแรกก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงที่ท่านได้ยินนั่นน่ะเพื่อให้เป็นหลักฐานอยู่ในคลิปสุไรทีวีนะครับถ้าจะขอให้ลบนี่ก็ขอญาติยากหน่อยนะฮะลองฟังดูครับไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับก็ใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดหนีบนิ้วได้เลยพี่พอใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาพี่รับปากพี่แล้วเนี่ยแล้วพี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นคลิปแรกที่เปิดกันทั่วไปในประเทศไทยแล้วอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของพาดพิงมาถึงการแต่งตั้งรองสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมธุรกิจของไอคอนตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่จะต้องเข้ามาสู่เรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่กรณีอย่างนี้เนี่ยไอ้เจ้าธีรยุทธ์ร้องหน่อยสิเออร้องสอบป้อมหน่อยสิจริยธรรมของแท้ๆเลยเนี่ย เห็นหรือยังครับว่าวันนี้นี่ไอ้ตัวผู้ร้ายจริงๆนี่ฝ่ายเผด็จการกำลังทำหน้าที่อยู่แต่ว่าโยนบาปมาเพื่อจะทำลายฝ่ายประชาธิปไตยเห็นไหมลองฟังอีกคลิปหนึ่งอันนี้ยิ่งชัดเหลือเกินนะครับพูดถึงพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกประทีปเนี่ยเจริญกันเนี่ยนะครับไม่พอไม่ต้องห่วงคืออย่างที่พี่บอกวันนี้พี่โทรหาประทีปให้มาดูแลพออย่างไรพี่เป็นคนเอาประทีปขึ้นรองเลยค่ะครับประทีปเจริญมาใช่ไหมพี่เออใช่ครับแล้ววันหนึ่งเราจะเลือกเลขาเราก็เลือกได้อืมพ่อบอกว่าพี่ผมอยากได้คนนี้เป็นเลขาพ่อก็มันขึ้นตามมันขึ้นเป็นเลขาดิพอมันได้เป็นเลขาพอเป็นคนตั้งมันโง่มันฟังเราอย่างกับขี้เดินตามปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเข้าใจใช่ไหมครับครับเออนี่คือสิ่งที่พี่บอกเพราะว่าเฮ้ยพอต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับข่าวหนังสือพิมพ์ก็ลงกันเออกระเลิกล็อกหัวล็อกท้ายกันหมดแล้วทีนี้จะออกยังไง
ประเด็นปัญหาต่อไปนี่ครับมติชนคลิปเสียงอ้างกรรมาธิการรีดเงินค่าดูแลบอสพอยันมีจริงมติชนบอสพรบีบน้ำตาสาวไส้เทวดาสคบรีดเงินล้านอ้าววันนี้ก็ต้องร้อนตัวด้วยนะครับท่านรองสคบพันตำรวจเอกประทีปก็ต้องโต้แล้วครับไม่โต้ไม่ได้แล้วงานนี้โต้ธรรมดาก็ไม่ได้ต้องแจ้งความครับจับดำเนินคดีกับเจ้าสามารถจะบอกไม่ใช่คลิปเสียงนี่ถ้าไม่ใช่เสียงของสามารถนี่ทำไมหน้าป้อมต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เสียงสามารถจริงนี่ขอโทษจะคนในชัยรัตน์เลขาพรรคไปไหนล่ะไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยต้องออกมาตอบโต้เต็มที่แล้วนี่เงียบหมดเลยครับเรียกว่าวันนี้ในพรรคพลังประชารัฐนี่ถือสากคนละอันแล้วเขาเรียกว่าเงียบเป็นเป่าสากดังนั้นพันตำรวจเอกประทีปก็ต้องออกมาปฏิเสธบอกว่าผมยืนยันว่าเติบโตด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองไม่ได้ความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นแต่อย่าลืมว่าพันตำรวจเอกประทีปนี้ขึ้นเป็นรองสคบตอนรัฐบาลนายุทธนะครับและไอ้เจ้าสามารถนี่มันก็เคลื่อนไหวมาตั้งแต่แรกของการตั้งรัฐบาลของประยุทธ์เลยนะเมื่อปี62มันได้รับแต่งตั้งไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้เจ้าบอสพอนี่ก็เอาของที่ระลึกไปให้แต่เขายืนยันว่าให้หลายคนเป็นขนมไหว้พระจันทร์เอาไม่เป็นไรแต่มันบอกให้เห็นว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันยังล็อกกันอยู่แล้วจากหลักฐานที่ผมเก็บจากข้อมูลข่าวสารนี่เขาบอกว่ามีการเปิดราคาเครื่องเส้นบวงสรวงเทวดาคงมีหลายชั้นนะครับแต่ว่าเจ้าถามว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองวันนี้ก็ในเมื่ออายุมันปล้นอำนาจสามปอก็ล่ำรวยเอาทรัพย์สินสลิงคารที่ได้จากการเป็นรัฐบาลมึงก็มีได้คนอื่นก็ต้องเอาบ้างสิครับคนอื่นก็เอากันทั้งนั้นแหละเมื่อมีช่องทางดังนั้นเมื่อป้อมเปิดสัญญาณให้ไอ้เจ้าสามารถเป็นตัวนำร่องประสานงานให้แล้วอย่างนี้จะเหลือไหมล่ะผมต้องบอกวันนี้เนี่ยกับคำยืนยันของบอสพอว่าเคยจ่ายเงินให้ทนายความนักร้องเรียนและนักการเมืองอยู่เรื่อยเพราะไม่อยากมีปัญหาก็แน่นอนถ้าธุรกิจมันขยายตัวได้ขนาดนี้ช่อโกงประชาชนได้เป็นพันล้านหมื่นล้านนี่สองแสนสามแสนเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องยากเพื่อได้รับการคุ้มครองนะครับจากหน่วยงานของรัฐดังนั้นวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ยผมว่าต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนผมเห็นนักผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้ DSI กำลังแย่งชิงงานกันกรมสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษของท่านทีวีสอดสองก็จะทำเรื่องนี้ผมว่ายังงานนี้ไม่มีเขาไม่ต้องแย่งงานกันแล้วครับเพราะมันแบเบอร์เพียงแต่ว่าวันนี้ต้องทำให้เกิดผลงานให้เกิดความขาวสะอาดแต่ว่ามันยากเหมือนกันนะครับผ
ราะว่าพวกดาราพวกนี้นี่ว่าจริงๆเส้นสายลึกนะครับเราจะเห็นได้ว่าเครือข่ายของดาราพวกนี้มันเชื่อมโยงกับระบบการเมืองตั้งแต่การก่อจราจลสมัยพันธมิตรพวกดาราก็ออกมาลึ่ม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 เสร็จแล้วการก่อจราจลสมัยประชาธิปัตย์กปปส.เหมือนกันครับที่ผมบอกกับท่านไงว่าโดยโครงสร้างเชิงระบบนั้นเนี่ยดาราเนี่ยมันถูกครอบวิธีคิดดาราส่วนใหญ่จึงมีแนวคิดเป็นพวกจารีตนิยมซึ่งหนักกว่าอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วในทางธุรกิจก็ต้องสังกัดค่ายเมื่อสังกัดค่ายค่ายก็กลุ่มทุนเป็นผู้สนับสนุนเพราะว่าทุนส่วนใหญ่ของกิจการการละครการแสดงนี้มันก็สืบต่อมาตั้งแต่บริษัทของในรั้วในวังนะที่เขาสร้างกันขึ้นมาแล้วคอนเน็กชันของดาราพวกนี้มันคอนเน็กชันมันเชื่อมโยงกับคนชั้นสูงด้วยอันนี้คือเรื่องใหญ่เราจะต้องติดตามอีกแต่วันนี้เป็นเปราะๆก่อนผมเชื่อว่าข่าวจังตามมันจะออกมาอีกครับแต่ในเบื้องต้นนี่ยืนยันกันหมดแล้วครับทุกฝ่ายสัญญาณตรงกันหมดว่าเจ้าสามารถแน่นอนเสียงของสามารถนี่แน่นอนรองโฆษกพลังประชารัฐและพาบอสพอนี้ไปพบกับป้อมแล้ววันนี้ป้อมมันถึงได้เครียดคนในพรรคก็อึ้งไม่กล้าพูดปฏิเสธเต็มปากเต็มคำผมว่าการยืนยันอย่างนี้ครับวันนี้เป็นการตอบโต้ผู้ที่กระทำผิดที่พยายามจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือพยายามจะบอกไม่ให้ทุกคนรู้ไม่ให้ทุกคนเห็นอ้างกฎหมายจะจัดการผมว่ายิ่งทำมันจะยิ่งหนักเพราะฝ่ามือนี่มันคงจะสู้ไม่ไหวอาจจะต้องปิดฟ้าด้วยฝ่าเท้าละ พรรคพลังประชารัฐอาจจะต้องปิดฟ้าด้วยฝ่าตีนแล้วนะครับเพราะไม่รู้จะไปอีท่าไหนแล้วเราติดตามกันต่อไปนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์